ที่นี่คือคล้ายๆแบบโกดังหรือว่าโรงงานล้างมีพนักงานอ่ะเขาตกลิฟต์เสียชีวิตเขาเล่ากันว่าพนักงานคนนั้นอ่ะเหมือนเขาจะมีความแบบเกลียดชังหรือมีความคาดแค้นซึ่งช่องลิฟต์นั้นก็ยังอยู่แต่ไม่มีลิฟต์นะคะหลังจากนั้นอ่ะคนที่ยังอยู่ในที่เนี่ยพนักงานอ่ะก็ยังเจอเขาอยู่พี่ซึ่งเขาก็เล่ากันว่าคือคนนั้นอ่ะเขาแค้นจนแบบอยากหาคนไปอยู่ด้วยหรือแบบหาตัวตายตัวแทนไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้พี่นี่อยู่กับพี่โฮอันนี้เป็นเลือดไม่ใช่หรอสวัสดีครับพวกเราอีพิกทามและอยู่กับรายการอีพิกโกสทามและอยู่กับพี่โฮอะไรแป้งควรถุงแป้งได้ข่าวว่าพี่ฮงทักหาคุณเรียกคุณว่าอะไรนะสวัสดีครับคุณตองตองสวัสดีครับคุณตองตองชื่อฮงนะครับแล้วถ้ารายการนี้เห็นผีจริงๆอันนี้ก็หนีได้อยู่แล้วใช่ไหมครับสวัสดีค่ะพี่ฮงหนูชื่อถุงแป้งนะคะอ๋อไม่ใช่ตองตองขอโทษนะครับขอโทษนะครับคืออ่านไอจีเลยพี่ใช่ไหมตองตองชื่อถุงแป้งค่ะเฮ้ยไม่เขาเป็นคนเกาหลีที่พูดไทยได้คือพี่หวงนี่คือคนเกาหลี 100% นะแต่เขาพูดไทยได้นี่คือเรียนนานเขาจะพูดไทยได้มาเรียนมา5ปีครับแน่แน่ชั้นกว่าผมไทยอ่ะคือผมอยู่ไทยนะยังพูดไม่รู้เรื่องลิ้นยังพันกันถึงทุกวันนี้ชั้นกว่าพานุยังชั้นกว่าผมอีกคือมาอยู่นี่5ปีเหรอครับพี่หงมาอยู่ไทย20ปีแต่ว่าไม่ค่อยใช้ภาษาไทยมาก่อนครับแค่แบบทักทาย small talk อย่างเดียวครับโอเคพี่หงได้ไปรายการต่างๆเยอะมากนะแบบอัวเยอะมากวันนี้มาถึงอีพิโกสคาดีใจมากที่มาคือตอนนี้พี่หงก็คือแบบว่าตอนที่มาเนี่ยมาเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ามาทำเกี่ยวกับอะไรในประเทศตอนนั้นอ๋อผมเริ่มทำเพลงมาก่อนครับผมทำเพลงใช่ครับเป็นแรปเปอร์มาก่อนครับแรงใจเย็นวิ่งเต็กเลยแรปเปอร์มาก่อนนะทุกคนคือแบบโหสุดยอดจริงแล้วก็คือมาหันมาทำ YouTube ทำ TikTok โหตอนนี้คือดังมากดังจริงๆงั้นไม่ว่าใน YouTube หรือ TikTok คือโหดจริงๆมาแล้วเค้าเรื่องก่อนดีกว่าพี่ฮงเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีมั้ยเชื่อครับเชื่อแต่ผมมันมีคนนึงที่เป็นเพื่อนเกาหลีเลยอันนั้นน่ะเขาเป็นคนไม่เชื่อเลยคําว่าเกาหลีน้อยที่แบบเกาหลีเหมือนกับว่าเขาบอกว่าที่ล้างเนี่ยถ้ามันมีที่ล้างอะไรเงี้ยตํารวจจะเข้าไปปิดจะไม่ให้เข้ามาแบบในประเทศไทยอะไรเลยอย่างนี้เลยเกาหลีเขาจะเข้มงวดมากใช่แต่ถ้าไม่อยู่ดีพี่ฮงถึงเชื่อเรื่องผีเพราะมาอยู่ที่ไทยป่ะฮะจริงๆผมก็เหมือนเพื่อนพี่เอกอ่ะครับคือผมก็ไม่ค่อยเชื่อผีอะไรต่างๆใช่มั้ยครับแต่ว่าหลังจากที่ผมดูดวงที่ขอนแก่นนะครับผมว่ามันแม่นมากแบบ 100% อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยแบบพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะแบบ 100% นะครับผมหลังจากนั้นผมคิดว่าแบบโลกนี้มีอะไรแน่ๆมีอะไรแน่ๆแสดงว่าพี่หงนี่ก็คือเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่พอไปดูดวงหมอดูทักว่าแม่นขนาดนั้นก็เลยเชื่อใช่ครับแล้วพี่หงนี่เคยเจอมีประสบการณ์ผีมั้ยเคยเจอผีมั้ยหรือไม่เคยเห็นมั้ยถ้าไม่เห็นไม่เจอไม่เป็นไรนะใช่ใกล้เคียงกับคําว่าเจอผีมากที่สุดจริงๆไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนก็ไม่เคยเจอครับไม่เคยเห็นสัมผัสไม่ได้ใช่ครับกูว่าวันนี้แหละทุกคนเหมือนจูวานไงเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเห็นผีไม่เห็นแบบไม่เห็นผีมาออกรายการของเดียวเห็นผีเลยครับจริงเหรอครับจริงครับไม่ใช่ CG คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ฮะพี่เขาเห็นจริงๆฮะเอาจริงๆรายการเนี้ยน้อยคนที่จะมานะผมบอกเลยพี่หงใจกล้ามากจริงๆเพราะต้องบอกตรงว่าผมไม่สามารถที่จะรู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นข้างในแค่รู้ว่าวันนี้ต้องทำเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็ใช้เครื่องวิทยาศาสตร์หาผีด้วยและของเรามีคนเห็นผีด้วยคือตั้งใจจะหาผีใช่ครับแต่เราไม่ใช่แบบแนวลบหลู่จะแบบมาด่าเขาไม่เราก็ใช้ความพูดวันนี้มีผีอยู่ไหมครับประจนภัยใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มาลองพิสูจน์คู่กับคนที่เห็นผีจริงๆใช่ซึ่งจะบอกว่าเครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่หงอาจจะช็อกอาจจะทำให้พี่หงเนี่ยเชื่อมากกว่าเดิมอีก
ว่าแบบผีมีจริงวันนี้นะฮะใช่เพราะเราก็เคยไปใช้ที่เกาหลีมาแล้วนะใช่จริงเหรอใช่เคยไปหาที่เกาหลีมารอบผมทำคนเกาหลีหน้าช็อกเลยครับเขาถามภาษาเกาหลีว่าที่นี่มีผีไหมแล้วตอบว่ามีซออีซอเลยสักอย่างอีซอปุ๊บเขาหน้าซีดเลยใช่หน้าเขาช็อกกันเลยนะฮะแต่วันนี้เป็นผีไทยแล้วพี่ฮงฟังไทยออกโอเคแต่เขาฟังเกาหลีไม่ออกใช่ไหมครับผีแล้วใช่ครับเกาหลีน่าจะฟังผีออกเขาหาทางหนีอยู่เลยเนี่ยผมจะตั้งใจจะพูดภาษาเกาหลีอย่างเดียวนะเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องพูดไทยไทยวันนี้บอกเลยว่ามีชาเลนจ์เตรียมให้พี่ฮงทำหนักเดือดแต่ยังไม่บอกนะผมไม่บอกจริงรอท้ายคลิปนะฮะแต่ถ้าไม่รอช้าผมจะให้ถุงแป้งเล่าประวัติของที่นี่ที่นี่เดือดนะคุณลูกนะฮะเราเลยให้พี่หงฟังคือประวัติของที่นี่นะคะต้องบอกว่าที่นี่คือคล้ายๆแบบโกดังหรือว่าโรงงานล้างซึ่งมันล้างมาหนูก็ไม่รู้ว่าประมาณแบบว่ากี่ปีแล้วแบบค่อนข้างนานมากแต่ว่ามันมีเรื่องก่อนที่จะล้างอ่ะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์แรกอ่ะตั้งแต่สร้างโรงงานนี้มามันชอบมีเรื่องแปลกๆก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่งอ่ะมีพนักงานอ่ะเขาตกลิฟต์เสียชีวิตใช่แล้วเขาเล่ากันว่าพนักงานคนนั้นอ่ะเหมือนไม่ค่อยจะชอบการทำงานในโรงงานนี้อยู่แล้วพี่เหมือนเขาจะมีความแบบเกลียดชังหรือมีความคาดแค้นเขาจะบอกบ่นนู่นบ่นนี่อะไรประมาณนี้พี่แล้วก็อาจจะบ่นเรื่องลิฟต์ด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยทำไมตรงนี้ทำไม่ปลอดภัยเลยอย่างนู้นอย่างนี้เป็นคนคิดลบใช่เป็นคนคิดลบแล้วเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตโดยการตกลิฟต์ซึ่งช่องลิฟต์นั้นก็ยังอยู่แต่ไม่มีลิฟต์นะคะเขาออกแล้วแต่มีช่องลิฟต์อยู่เขาตกลิฟต์แล้วเขาก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตปุ๊บหลังจากนั้นอ่ะคนที่ยังอยู่ในที่เนี่ยพนักงานอ่ะก็ยังเจอเขาอยู่พี่โดยการที่เหมือนเขาอ่ะจะมาทำให้พนักงานที่ใช้ลิฟต์ตัวนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันใช่คือเมื่อไหร่ที่พนักงานคนอื่นเข้ามาใช้ลิฟต์นี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์คนนั้นเสียชีวิตไปแล้วอ่ะพี่มันจะมีการที่แบบขัดข้องขึ้นตลอดเวลาจนพนักงานอ่ะไม่กล้าใช้ลิฟต์นี้อีกเลยใช่ก็คือไม่มีใครกล้าใช้ลิฟต์ตัวนี้เลยเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนนั้นอ่ะตามมาเอาชีวิตหรือเปล่าซึ่งเขาก็รอกันว่าหรือคนนั้นอ่ะเขาแค้นจนแบบอยากหาคนไปอยู่ด้วยหรือแบบหาตัวตายตัวแทนไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้พี่ก็เหมือนกับแบบว่าคนจมน้ำตกแล้วแบบว่าชอบมีคนไปเล่นน้ำแล้วโดนดึงขาอ๋อแค่คล้ายกันตัวตายตัวแทนคล้ายกันใช่เขาบอกว่าเป็นประมาณนี้จนแบบไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์ตัวนั้นเลยหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีพนักงานใหม่เข้ามาแล้วเขาอ่ะก็เจอเหตุเหมือนเขาเข้ากะดึกแล้วเขาก็เจอเหตุการณ์มีคนทะเลาะกันในห้องทำงานสักห้องนึงพี่มีคนทะเลาะกันแล้วเหมือนกับว่าเขาเอามีดออกมาแทงกันเลยอ่ะเออเอามีดออกมาแทงกันเลยคือเขาเห็นเหตุการณ์นั่นเลยนะพี่เขาเลยรีบวิ่งไปเรียกรปภ.มาแบบพี่ๆมาช่วยหน่อยข้างในมีคนทะเลาะกันเสร็จแล้วรปภ.อ่ะก็หยิบไฟฉายแล้วก็เดินขึ้นไปที่จุดนั้นซึ่งเขายังไม่ได้บอกว่าคือห้องนี้นะที่มีคนทะเลาะคือเหมือนรปภ.รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ห้องนี้แต่พอเขาขึ้นไปอ่ะสรุปแล้วไม่มีคนทะเลาะเลยพี่ในห้องนั้นคือเงียบแล้วรปภ.ก็พูดกับเขาว่าที่นี่ใช่ไหมที่มึงเห็นอ่ะห้องนี้ใช่ไหมเขาก็เลยช็อกว่าแบบพี่รู้ได้ไงอ่ะรปภ.ก็ตอบว่าก็ที่เนี่ยเมื่อ 2-3 เดือนก่อนอ่ะมันมีคนฆ่ากันตายเรื่องชู้สาวพี่เองเห็นก็ไม่แปลกหรอกแล้วก็รปภ.ก็เตือนว่าเวลากลางค่ำกลางคืนอ่ะถ้าไม่มีอะไรอ่ะอย่าออกมาเดินมั่วซั่วอ่ะแล้วเราอ่ะอย่าออกมาเดินมั่วซั่วคนนั้นเขาก็แบบหน้าเสียไปนึงพี่แล้วหลังจากนั้นอะโรงงานเนี่ยมันก็ล้างหนูไม่รู้ว่าล้างเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ล้างจนไม่มีคนมาทำงานแล้วมันดันมีเหมือนแก๊งวัยรุ่นอะพี่เข้ามาแล้วก็มาแบบล่าท้าผีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ล่าท้าผีแบบเราไงเขาล่าท้าผีแบบขั้นรุนแรงอะพี่เข้าไปแล้วก็ท้าทายแต่สิ่งที่เขาทำแล้วแบบแรงสุดอะคือเขาอะเอาเครื่องเส้นอะมาถวายเหมือนทำท่าเหมือนจะถวายผีอะพี่แต่พอแบบถวายทำพิธีอะไรเสร็จแล้วปุ๊บพอกำลังจะเริ่มแบบปล่อยอะอยู่ดีๆอะก็มีคนนึงในกลุ่มนั้นอะเดินเข้าไปแล้วเตะเครื่องเส้นนั้นทิ้งหมดเลยใช่เพื่อนที่มาด้วยอะก็ช็อกแล้วมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกก็เลยหนีกลับบ้านกันพี่สรุปคืนนั้นอะเหมือนโดนวิญญาณอะตามไปแบบอาฆาตอะจับไข้หัวโกนเป็นไข้อะไรแบบเนี้ยพี่ถึงขั้นนั้นจนสุดท้ายก็ต้องมาขอขมาคือเขาบอกกันว่าที่เนี่ยแบบวิญญาณเหมือนอาฆาตแล้วก็แค้นนะพี่หนูไม่รู้ว่าอาจจะเป็นจุดที่ลิฟต์หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ที่หนูเดินไปที่อาคารนั้นอ่ะมันก็ยังมีน้ำแดงอะไรมาตั้งอยู่นะแต่ไม่ใช่ตรงหน้าลิฟต์แต่อยู่ในอาคารนั้นแล้วผมเห็นล่าสุดมันมีมาหาเขาเจออะไรฮะเขาเจอเงาคนยืนอยู่ด้านบนพี่เหมือนเขาอ่ะคือทีมเขาอยู่กันด้านล่างแล้วเขาก็เดินเกินขึ้นบันไดไปใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆพี่กรอ่ะเขาก็แบบใครอยู่ด้านบนอ่ะเหมือนเขาขึ้นไปก่อนคนแรกพี่แล้วกล้องตามใช่ป่ะแล้วก็แบบใครอยู่ด้านบนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใครอยู่ด้านบนคือได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเห็นคนเดินอยู่ด้านบนแต่ทุกคนก็ยืนยันว่ามันไม่มีใครแล้วผมเห็นทีมงานบอกรอยเลือดอะไรเห็นแก๊งที่เขามาหารอยมีรอยเลือดด้วยเหรอเจอรอยเลือดแต่หนูจากที่ดูหนูรู้สึกว่ารอยเลือดนั้นมันน่าจะไม่ใช่ของจริงเพราะถ้ามันเป็นของจริงมันน่าจะแกงแท่งกลางและหลุดไปแล้วพี่
อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนต้องเดินไปดูแบบในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่หนูเห็นในคลิปนะแต่ประวัติที่หนูหามามันก็ประมาณนี้ก็คล้ายๆของเขาเขาก็มีเหมือนกันตกลิฟต์อะไรเงี้ยพี่หงเหงื่อออกแล้วนะชอบเลยนะร้อนร้อนร้อนอ๋อไม่ได้กลัวผีร้อนร้อนกลัวพี่หงรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้อ๋ออยากกลับบ้านเมื่อกี้ถามพี่หงบอกกลัวผีมากไม่แล้วประเด็นคือผู้จัดการเขาพี่เฟิร์นโทรมาหาหนูอันนี้เฟิร์นต้องแบบว่าเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะพอดีเฟิร์นแบบว่ากลัวผีมากเลยก็ไม่ยังไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยมีผู้จัดการหลายคนมาก็กลัวอยู่คนเดียวเข้าไปเหมือนกันฮะใช่เป็นรับรู้เหมือนกันฮะบอกเลยว่าเดือดปกติพี่หงนี่เขาทำคอนเทนต์สไตล์แบบไปเที่ยวใช่ไหมส่วนมากยังไม่เคยมาสัมผัสผีไม่เคยเจอครับแล้วก็ไม่อยากเจอแล้วไปเที่ยวแบบเคยไปเที่ยวแบบที่ลางไงไม่เคยใช่ไหมฮะโอ้ยนี่ครั้งแรกของพี่หงเลยนะฮะครั้งแรกจริงๆก่อนไปเดี๋ยวให้พี่หงฝากช่องทางช่องทางของพี่หงสวัสดีครับโอป้าหงนะครับรักเมืองไทยมากๆนะครับที่ไทยมี77จังหวัดนะครับผมภารกิจช่องเราคือจะครบ77จังหวัดที่ไทยนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกคนติดตามพี่หงได้ที่ช่อง YouTube และ TikTok นะผมขึ้นให้นะฮะใครชอบดูก็ติดตามนะฮะก็เราก็จะหาผีครบ77จังหวัดเหมือนกันรอติดตามนะครับทุกคนผมไม่ยอมหรอกเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานสอนอุปกรณ์พี่หงแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยนะครับ Let's goมาครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าโกดังแล้วแต่ว่าโกดังที่เกิดเหตุมันมี2โกดังฮะโกดังฝั่งนู้นเนี่ยคือโกดังที่เป็นเรื่องลิฟต์นะฮะที่ตำนานส่วนโกดังนี้ที่เพจที่เข้ามาดูกันก็มีคนเดินนะฮะอันนี้คือ2ฝั่งผมว่าน่ากลัวพอๆกันแต่ถูกแป้งบอกว่าพี่หงกับคนไปฝั่งนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ทีมเรามีทั้งหมด1 2 3 4 4คนฮะเอางี้5คน5คน1 2 3แสดงว่าต้องมีคนไปกับพี่หงอีก2คนหนึ่งเป็น3 3ใช่เรามาหาคนออก2คนแรกไปกับพี่หงเลยเฮ้ย2คนแรกไปกับพี่หงเลยเหรอเออรออะไรกลับมาเลี้ยวนะฮะผมไม่รู้ว่าอะไรจะพี่หงไปพี่หงไปเหรอครับพี่มังมงโอ้โหพี่สองคนนี้ไปเออพี่สองคนนี้ไปโอ้ยออกค่ะไม่พี่พูดว่าสองคนแรกออกไปเรามาหาคนออกสองคนแรกไปกับพี่หงเลยนี่รับคนเป็นผีไปด้วยรอด้วยให้เขาได้ฝั่งนี้ดีแล้วทำไมอ่ะตอนผมมาใช่ป่ะมาเช็คโลอ่ะคนอื่นไม่อยู่เลยผมเห็นคนเดินอยู่ชั้นบนนึกว่าทีมเราเห็นไหมล่ะเหมือนเลยเหมือนที่เขาเจอเลยเดินอยู่ประมาณ3คนก็เลยนึกว่าทีมเราแบบก็ไม่บอกด้วยนะเพราะหนูเพิ่งมาเล่าเพิ่มเมื่อกี้ตรงนี้แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าเราไปตรงนั้นแล้วเราจะเจอน้อยกว่าไม่รู้ไงพี่กล้วยไม่ได้ไปโอเคถ้างั้นเฟิร์นก็ไปกับแกงนี้นะทุกครับเดี๋ยวเราแยกกันไปฮะเราค่อยกลับมารวมจุดนี้ขอให้โชคดีดูแลพี่หงด้วยทุกคนได้เจอกันครับเจอกันครับขอให้รอดนะครับผมไม่ได้ไปตายพี่ไปหาผีซ้อม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 วิ่งนี่แหละตรงนี้แหละที่เขาเดินขึ้นข้างบนไปแล้วเขาเห็นนี่เหรอที่เห็นผีเหรอใช่เขาเดินมาตรงประมาณบันไดอะพี่โอเคเดี๋ยวเราสำรวจชั้นล่างก่อนไปก็ตามพี่ไปเรียกกันไป3คนเลยเรามีโกโปรอยู่ใช่ไหมมีอยู่ที่หนูนี่พี่เดี๋ยวพี่ไปก็ได้เดี๋ยวพี่ไปกับนี้คุณครับตอนนี้เราก็เรียกกันเดินเพราะว่ามันใหญ่มากทุกคนนี่มันคือถุงแบบน่าจะเป็นขยะที่เขาทิ้งไว้เนาะกูแต่มันเป็นโล่งๆจริงๆก๊อปดูให้เห็นกล้องในกล้องเห็นป่ะแล้วมันใหญ่มากโล่งมากทุกคนแล้วก็มันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องป่ะใช่ใช่มั้ยเออผมได้กลิ่นเหมือนน้ำมันเครื่องอ่ะใส่แมสยังได้กลิ่นเลยอ่ะทุกคนโอ้ได้กลิ่นป่ะน้ำตกป่ะหรืออะไรเออเสียงอะไรวะติ๊กติ๊กกล้องจับได้แน่ก่อนเธอจะไปดูครับเสียงไม่รู้ตึงตึงตึงตรงนี้แหละอันนี้น่าจะมีคนทำทุกคนดูดิอันนี้น่าจะมีคนทำนะคะอย่าส่องแล้วมองไม่เห็นเม็ดจะมีคนทำเฮ้ยเนี่ยที่เขาเดินขึ้นไปแล้วแล้วเขาบอกได้ยินเสียงเดินข้างบนหนังพี่โก้มาสำรวจคนเดียวด้วยไม่รู้พี่โก้เดินมาฝั่งนี้เปล่าพี่ไม่เห็นนะไม่รู้เลยซ้ำว่าเขามาพวกเราเห็นแล้วว่าแกแยกมาแต่ว่าไม่รู้ว่าแกไปเจออะไรต่อบ้างอะไรจริงเหรอใช่พี่อุ้ยนี่ไงห้องเพลทสีป่ะเนี่ยของแบบมหาศาลมากเลยค่ะจริงเหรอพี่เดี๋ยวเขาดู2014อันนี้20 24 27 10ปี10ปี
ียงน้ำปะใช่ครับพี่อาจจะเสียงน้ำเขาไปเราไปดูอีกทีเหมือนมีเสียงแล้วลองเงียบๆให้ทุกคนฟังในนั้นปะเดี๋ยวกลับเข้าไปดูดิเสียงอะไรวะก๊อฟอุ้ยตกตกเลยฮะน้ำปะน่าจะน้ำพี่ไม่มีอะไรเลยแต่ที่แต่น่าจะเป็นเสียงน้ำใช่ไหมอาจจะเป็นเสียงน้ำคนนั้นได้ยินตลอดเลยไม่ใช่ผีหรอกจะเหมือนมีอะไรตั้งอยู่นะพี่น้ำน่าจะฝั่งนู้นตั้งไหนพี่ตั้งอะไรพี่น่าจะเป็นน้ำแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ต้องตั้งน้ำแดงหรอกนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเจอน้ำแดงอยู่ตรงนี้เอ้ยแล้วมีกระดาษทับอยู่ปะใช่ครับเขียนว่าอะไรวะมีเขียนอะไรบ้างลองดูดิไม่มีครับพี่พี่ว่าพี่มองว่าอาจจะมีเพจแบบเอหรือยูทูบเบอร์หรือใครผมคิดว่าอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือใครมาทำอะไรเนาะผมว่าน่าจะแบบมาทำนู่นนี่นั่นครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คิดว่ามันยังไม่เก่าขนาดนั้นอันเนี้ยแต่ผมจะลองถามดูนะว่าตรงบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่านะฮะบริเวณนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับก็มามีเสียงผู้ชายต่อครับก็มาชัดเจนก็มาโกรธไหมครับที่เรามาวันนี้พี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าครับเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงตอบป่าววะใช่ครับที่นี่มีผู้หญิงของผู้ชายเลยเหรอครับตอบว่าอะไรวะประมาณนั้นเสียงผู้หญิงเฮ้ยคือตอนนี้มีสองเสียงครับเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงโอ้ my god ที่พี่อยู่ตรงไหนกันเหรอครับอาคารนี่มากสะพานสะพานเหรอให้อีกเหรอฮะใช่ปะเนี่ยไอ้ที่รู้ไงว่าเรียกที่ป่ะไอเอกไอเอกป่ะนี่กูได้ยินมาไอเอกเยี่ยขนลุกเลยว่ะทุกคนหรือว่าได้ยินเพี้ยนมาแต่ได้ยินไอเอกกูลองถามดูชมบอกสะพานนี่เหรอไหนข้างบนสะพานนี่ว่ะแป้งพี่โดนเรียกชื่อว่ะจริงหรอพี่ว่าได้ยินว่าไอเอกจริงหรอใช่ป่ะก๊อฟไอเอกเหมือนเรียกชื่อพี่เว้ยอันนี้ไม่รู้ฟังผิดไหมไอเอดหรอหรืออะไรแต่ได้ยินว่าไอเอกแล้วพี่ถามว่าเขาอยู่ไหนกันเขาอยู่บนสะพานแล้วพี่ก็หันไปข้างหลังดูเราเจอสะพานเนี้ยอุ้ยคนลุกอ่ะเขาตอบว่าสะพานเหรอพี่ใช่เขาตอบสะพานแล้วผมถามว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้หญิงตอบไฟมาจากไหนอ่ะอ๋อใช่ใช่มันติดให้ใช่ตอนหนูมาดูโลหนูตกใจเหมือนกันเดี๋ยวลองถามดิเมื่อกี้เรียกชื่อผมหรือเปล่าเมื่อกี้เรียกชื่อผมหรือเปล่าครับโกรธไหมครับที่พวกเรามาอยู่บนสะพานกันเหรอครับเมื่อกี้ที่พูดออกมาเสียงว่าคือแต่หนูยินโกรธทำไมอยู่นะเบาๆเป็นเสียงผู้หญิงโกรธทำไมโกรธทำไมแบบนี้แต่อันนี้น้องเบนจะได้ยินขึ้นเพิ่มนะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงบันไดก่อนเผื่อมันมีสะพานขึ้นไปได้นะฮะแกเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อฮะอุ้ยพี่พงษ์ทักทายใครคะทักทายใครคะต้องเฟรนลี่กับผีก่อนอ๋อโอเคจะได้เขาไม่แกล้งเราเนาะโอเคอุ้ยน่ากลัวทุกคนเข้ามาถึงมันจะเป็นโรงงานแบบโหแล้วก็มีขึ้นไปหลายชั้นอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีน้ำไหลอยู่เลยน่าจะแบบรั่วใช่ฝนตกมาเมื่อกี้ฝนตกโอเคทุกคนมานาโก้ในนี้คุณรู้สึกถึงอะไรบ้างไหมยังไม่เจออะไรครับปลอดภัยดีอยากเข้าไปในห้องนี้ก่อนไหมได้ตรงนี้หรอครับได้พี่ฮงนำเลยค่ะอุ้ยตกใจเลยเศษทุกคนเศษโอเคห้องนี้มันเหมือนจะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนโกดังเนาะฝั่งนี้เหมือนเป็นที่เก็บของฝั่งนั้นเหมือนเป็นห้องสำนักงานอะไรประมาณนี้
โอ้โหแล้วล้างแบบไม่เหลือของเลยนะคะตรงเนี้ยดูบันไดดินะโกดูแต่ละฝั่งดิอ๋อนั่นเป็นบันไดเหรอครับโอ้นั้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอะไรกระเช้าหัวเฟิร์นจะไปดูตรงแถวลิฟต์ก่อนไหมไปดูแถวลิฟต์ก่อนในนี้พี่คงรู้สึกอะไรบ้างไหมคะสำรวจทีละชั้นก่อนนะครับผมคิดว่าผมเคยดูรายการผีแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดอ่ะเป็นสคริปต์อ๋อแล้วเคยดูอีพิคามยังเราเคยดูแล้วครับผมคิดว่าเป็นสคริปต์มั้ยคะไม่ใช่สคริปต์แน่นอนครับพอมาถึงก็คืออีพิคามไม่มีสคริปต์นะคะทุกคนแล้วอย่าเหยียบนะคะแต่ผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยในห้องใช่มั้ยคะใช่ครับผมอ๋อแล้วตรงเนี้ยคะตรงนี้ไม่อยากไปครับไม่อยากไปมันดูหลอนนะเอาจริงตรงนี้มันดูหลอนมากเลยทุกคนคนลุกตรงเนี้ยฮะขนลุกตรงเนี้ยตรงนี้เหรอตรงนี้เลยใช่ปะใช่ตรงนี้จะไม่รู้ว่าจากทางไหนโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองใช้โอนิกิริกันบริเวณนี้นะทุกคนเพราะว่าแบบนาโก้บอกว่ารู้สึกคุณลองเลยเดี๋ยวให้พี่ฮงลองโอ้ อุ้ยนิดหน่อยขึ้น2ขีดนะทุกคนหรือว่าเป็นบริเวณนี้ถ้างั้นเป็นบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวให้พี่ฮงใครเดินขึ้นมาอะไรอะรู้เสียงฝนเสียงน้ำเปล่าอาจจะเสียงน้ำถ้างั้นเป็นบริเวณนี้เนาะเอาสีเขียวก่อนบริเวณนี้มีวิญญาณไหมคะถ้ามีให้มายืนข้างๆมือพี่ฮงเลยค่ะถ้ามันมีอะไรมันจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงค่ะโอเคพี่ฮงลองหันไปข้างซ้ายนิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะก็คือยังไม่ขึ้นนะก็เครื่องไม่ได้พังถ้ามันขึ้นมันจะเป็นแบบนี้อ๋อโอเคโอเคมาขอขยายวงนิดนึงสีเขียวคือระดับแคบสุดสีเหลืองคือกว้างไปกว่าเดิมอีกนิดนึงค่ะถ้ามีวิญญาณให้มาอยู่ข้างๆมือพี่ฮงได้เลยค่ะโอเคค่ะก็คือไม่ขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ขึ้นอะไรนะคะไฟลิฟต์น่าจะอยู่ข้างในใช่ไหมเก่งอยู่ไหนไม่รู้เลยทางนี้ทางเข้านี้งั้นเดี๋ยวเราไปที่ลิฟต์กันก่อนนะทุกคนไปมีคนมาวางน้ำแดงไว้จริงด้วยลักษณะเหมือนเป็นการวางเครื่องเส้นจริงนะทุกคนเพราะว่ามีช้อนมีอะไรอย่างเงี้ยกล่องโฟมเห็นไหมคะเป็นน้ำแดงยังใหม่อยู่เลยน้ำแดงใหม่จริงโอ้ยน้ำแดงใหม่จริงๆใช่ทุกคนแสดงว่าอาจจะมีคนเพิ่งเข้ามาทำพิธีเส้นหรืออะไรสักอย่างคุณดูดิพริกถุงพริกยังมีน้ำเปียกๆอยู่เลยอะหรือว่าลองโอนิกิริตรงนี้อีกทีไหมลองเหรอสักทีถ้ามีวิญญาณมาอยู่ด้านข้างๆเครื่องที่มือพี่คงได้เลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะเดไม่มาโอเคไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นรอดแล้วไม่ขึ้นนะคะทุกคนรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะพี่คงรู้สึกคนละ energy กันครับผมที่ไหนคะรู้สึกเป็นที่ไหนที่นู่นกับที่นี่อ๋อคนละ energy ใช่ไหมโอเคทุกคนลิฟต์ก็คือเป็นช่องแบบนี้เลยเหรอก็คือเป็นจุดนี้นะคะที่มีคนงานตกลงมาเสียชีวิตนะคะข้างบนก็เป็นโล่งๆใช่ไหมคะโหขึ้นไปหลายชั้นมากอะทุกคนผมนึกว่าแค่แบบ2ชั้นอะไรอย่างงี้แต่ไม่น่าจะต่ํากว่า1 2 3ประมาณ4ชั้นประมาณ4ชั้นได้นะคะนาโก้รู้สึกอะไรมั้ยคะตรงลิฟต์นี้เอาจริงๆไม่ค่อยรู้สึกใช่รู้สึกข้างหน้าแรงแต่ว่าเครื่องไม่ติดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องกันดีกว่าของพี่คงได้เลยค่ะลองนิดหนึ่งโอเคไม่ขึ้นนะทุกคนไม่ขึ้นครับลุ้นใช่ไหมพี่โฮมตอนที่แบบยื่นไปมันจะมีความรู้สึกแบบว่ากลัวมันขึ้นนิดนึงใช่ไหมคะกลัวครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมลองอันนี้บ้างนะคะโอนิกิริอ่ะเป็นสีเขียวนะทุกคนเพราะว่าช่องลิฟต์น่าจะแคบนะคะมีวิญญาณอยู่บริเวณนี้ไหมคะถ้ามีขอให้มาอยู่ด้านข้างๆมือเลยค่ะมายืนได้เลยนะคะข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะไม่ขึ้นนะทุกคนนาโก้มาของนาโก้มีอุปกรณ์อะไรคะมีสปีดบอลลองถามเลยฮะที่อาคารนี้มีวิญญาณอยู่ไหมครับไม่น่าจะตรงที่อาคารนี้มีวิญญาณอยู่ไหมครับนอกจากพวกเรามีใครอยู่ไหมครับสามีอยู่ในอาคารนี้หรือเปล่าครับตามมาดิเหรอโอ้
ตามไปที่ไหนครับทางนี้แต่ก่อนเขาทางนี้ไม่รู้พูดว่าอะไรคอกหรือว่าคอกอะไรวะคอกอะไรสักอย่างคอกตามมาดีอะไรสักอย่างตามไปที่ไหนอะตามให้ตามมาดีโอเคมาเราไปสำรวจจุดต่อไปทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราจะมาบันไดที่แบบเขาเจอคนเดินแล้วพี่โก้ก็บอกว่ามีคนเดินจริงฮะเดี๋ยวเราจะลองวางตรงบันไดเรียกแหละก้อนโกดนะครับเราจะลองวางเป็นจุดไปนะฮะวางไว้ลูกหนึ่งโอเคเฮียกูกลัวติดแบบขนลุกเลยอ่ะดูดิวางแล้วนะทุกคนโอเคจุดนี้อ่ะตรงอันนี้อีกลูกหนึ่งตรงมาตรงนี้นี่ฮะอีกอันนึงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะวางไปทีละโซนเดี๋ยวกล้องไม่พอนะฮะจุดนี้ทุกคนครับตอนนี้เราวางไว้3จุดจะวางทีละจุดละ5นาทีนะครับระหว่างนี้ผมใช้สปิริตบล็อกถามไปด้วยว่ามีวิญญาณอยู่แถวนี้หรือเปล่าบันไดนี้มีคนเดินไปเดินมาหรือเปล่าครับมีวิญญาณตรงบันไดนี้หรือเปล่าครับสบายเกินตามขึ้นมาตามใครขึ้นมาครับเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงครับคนที่อยู่บันไดเขาพูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่เป็นเสียงคนนั้นแหละแต่หนูฟังไม่ออกเสียงคนเดิมใช่ไหมใช่เป็นผู้ชายพี่ชื่ออะไรครับร้องเพลงป่ะพี่ร้องอย่างนั้นทำไมครับคือตอนนี้ไอ้ผ่านไป5นาทีก็เงียบฮะก็คือดราก้อนโกสต์ไม่ขึ้นโอเคฮะเดี๋ยวเก็บกันเลยฮะเดี๋ยวไปวางชั้นต่อไปเราจะวางทุกชั้นจริงๆฮะว่ามันมีการอะไรไหมแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นนะฮะ3ชั้นแรกไม่มีนะฮะทุกคนงั้นวางไว้ทุกลูกเลยแหละขึ้นมาเลยเพราะว่านั่นสุดท้ายละโอ้โหนี่อยู่ชั้น2แล้วทุกคนไม่รู้อยู่ชั้นไหนแต่ผมขนลุกว่ะดูดิก็ดูดิขนลุกอะโอเคฮะตอนนี้เราได้วางประมาณ 4-5 ลูกครับเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะถ้ามีวิญญาณเดินขึ้นมาเลยครับผมให้เครื่องนี้ติดไฟหน่อยครับพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงที่ฟังผมอยู่ช่วยลองเดินขึ้นมาตรงบันไดหน่อยครับตอนกูไปกูขนลุกไปนะเว้ยกูกลัวขึ้นตึกเลยกูช็อกกันเลยตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะฮะเฮ้ยไอ้กับพี่ขนลุกเลยโอ้ยขนลุกจริงติดแล้วยังไม่หยุดติดเลยดูดิยืนงงหรือเปล่าพี่ทุกคนนะถ้าติดอันที่2อันที่3อันที่4ที่5ขึ้นมานี่ผมบอกเลยนะครับผมขอโทษครับของจริงลองยืนอยู่คนเดียวตรงนี้ใครยืนอยู่คนเดียวเบสดิมึงพูดแล้วนี่ทุกคนเป็นอะไรที่ดีแหมให้กูอยู่คนเดียวพี่ลองขึ้นมาอีกก้าวนึงได้ไหมครับลูกที่2ฮะตอนนี้ผมให้คุณพี่เขาเดินขึ้นมาลูกที่2ลูกที่3นะฮะจะพีคมากเลยทุกคนถ้าติดลูกมีปึ้งอยู่ต่อหน้าผมแล้วตอนนี้ก๊อฟมึงดูดิประชันหน้าพี่เขาอยู่เฮียคนลุกว่ะเฮ้ยโอนิกิริดีอันนี้เราโอนิกิริมาฮะแต่ไม่ติดแล้วนะเงียบไปแล้วเขาจะเดินขึ้นมาอย่างนี้เว้ยก๊อฟเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หยุดมองไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าเพราะว่าผมยืนตันทางเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมหลบแต่ผมขอใช้โอนิกิริก่อนก๊อฟต้องระเบิดพี่ดิก๊อฟต้องหายฝั่งนู้นเลยน้องเนี่ยขนาดคนเดินผ่านไปดูดิยังไม่ติดเลยนะทุกคนดูดิมันต้องไปโดนตัวมันจริงๆอ่ะโดนลูกบอลจริงๆอ่ะตรงบริเวณนี้เลยนะต้องสีเขียวเว้ยถ้าคุณพี่ยืนอยู่ตรงบันไดตรงนี้ช่วยเดินมาตรงเครื่องนี้หน่อยได้ไหมครับถ้าคุณพี่ที่เดินมาเมื่อกี้ลองขึ้นมาตรงนี้หน่อยนะฮะตรงที่ผมถือเครื่องอยู่ฮะอันนี้สีเขียวนะครับทุกคนโอเคลองสีเหลืองนะฮะถ้าคุณพี่อยู่นะฮะก็เดินเข้ามาใกล้ๆเครื่องก็ได้นะครับตรงบันไดนี้ฮะเดินเข้ามาเขาอยู่ตรงนี้แล้วหรือเขาอยู่ขั้นที่ไม่มีลูกบอลเดี๋ยวพูดดิกูขนลุกนะครับตอนนี้แล้วเขาเหมือนขยับตัวด้วยนะเออติดข้างเดียวเลยทุกคนแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงปะได้ยินคุณพี่อยู่ตรงนี้เหรอครับช่วยลองเดินอ้อมมาฝั่งนี้ได้ไหมครับฝั่งทางขวามือผมได้ไหมฮะ
คุณพี่ครับเดินมาฝั่งนี้ได้ไหมฮะไม่เดินไม่เดินฮะเขาไม่เดินฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันติดด้วยอะไรไหนลองดูดิเขายังอยู่ที่เดิมไหมอีกรอบนึงไม่ต้องถามเพราะถ้ามันอยู่ก็คือขึ้นเลยอ่ะนะครับสีเหลืองนะฮะโอเคชัดเจนเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่หยุดเลยเหมือนเดิมเลยอย่าจริงปิดเถอะเนาะคุณครับคือเขาตรงนี้อ่ะผมเป็นคนไม่มีเซนส์นะดิใช่คนมีเซนส์ไม่มีเลยกับเราแต่ตอนนี้ไฟไม่ติดแล้วนะเราวันโกดใช่ไฟไม่ติดแล้วแต่เมื่อกี้ช็อกอ่ะแสดงว่าขึ้นกล้องฉี่โอ้ยเชี่ยก็ผู้ตกใจหมดแบตหมดนะทุกคนคือตอนนี้นะฮะก็คือเฮ้ยเบสเอาเครื่องวัดความร้อนมาปะวัดความร้อนโอ้ลองดูดิเผื่อเจอดีฮะทุกคนมาให้หมดบันไดเป็นประเด็นของจริงว่ะของจริงฮะแต่ตอนนี้อันนี้เงียบไปเลยนะอันนี้คุณถือถ่ายลงมาดิคุณน่าจะเห็นนะฮะเดี๋ยวผมใช้เครื่องนี้ไปก่อนคุณพี่อยู่ตรงบันไดข้างๆผมหรือเปล่าครับใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ยังไม่ใช่ฮะยืนอยู่กับพวกเราหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ไหมอันแรกนะเพราะว่ามันดีเลย์ไงไอ้เครื่องนี้พี่เขาตอบว่าใช่ใช่ไหมตอบได้ยินใช่เป็นผู้ชายใช่ไหมพี่ผู้ชายทุกคนครับตอนนี้น้องเบสได้ยินตอบว่าใช่นะฮะชัดเจนเต็มๆครับได้ยินป่ะใช่ผู้หญิงตอบว่าใช่ใช่พี่ไม่ได้ยินคือตอนนี้มีทั้งตอนนี้มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเว้ยหรือว่าในประวัติที่เขาเป็นแฟนกันแบบว่าก๊อฟในประวัติป้าแป้งที่เขาเป็นแฟนกันอ่ะยี่กูขนลุกเลยว่ะใช่แล้วกูยืนทำไมตอนนี้กลับดิก็เขาอยู่ไงพี่ไม่งั้นดังคนโกจะขึ้นหรอเราขึ้นไหมอันนี้ไม่มีอันนี้มีแค่พี่คนเดียวให้ถามว่าอะไรพวกคุณอยากให้ผมถามอะไรไหมฮะเอ้ยพี่จะเดินตามผมเหรอครับพี่จะเดินตามผมเหรอครับแต่ไม่ให้กลับบ้านด้วยนะครับอะไรผมครับอะไรครับสักอย่างพี่จะเดินตามผมนะครับแต่ผมให้กลับบ้านด้วยนะฮะแม่งเอ้ยเต็มแม่งเอ้ยเขาโกรธปะวะผู้หญิงแบบแม่งเอ้ยอย่างนี้เลยค่ะไม่ได้ยินเลยแม่งเอ้ยแล้วก็อันแรกที่พี่ขับอะไรกันนะก็ได้ยินคำว่าขับเหมือนกันก็คือบอกที่พี่หาว่ามีคนตามไหมใช่ไหมแล้วก็เดินขับเพื่อนที่บอกว่าจะตามจะเดินตามไปกับผมแล้วขับเขาบอกขับคือเครื่องนี้ทุกคนเป็นเครื่องขยายเสียงในความถี่ของอันนี้นะฮะก็คือเนี่ยเราติดตั้งอันนี้มานะทุกคนมันคือไมค์สำหรับการไลฟ์แต่มันจะช่วยให้ได้ยินเสียงมากขึ้นอันนี้ถูกต้องครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่หมอบีแนะนำมาเนี่ยฮะก็คือน้องเบสได้ยินชัดคือเขาบอกว่าไงเบสใช่เมื่อกี้คุณได้ยินว่าขับใช่ไหมที่บอกว่าคุณเดินตามแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงแต่ว่าแม่งเอ้ยจริงใช่ป่ะมันจะเป็นสองรอบเลยพี่แม่งเอ้ยดังจริงใช่แม่งเอ้ยโอ้โหนี่ครับน้องเบสฟังอยู่นะทุกคนตกใจหมดเลยบ้าของจริงฮะนี่ก็คือเครื่องเต็มที่กับตอนนี้ทุกคนเต็มจุโอเคเดินไปทางต้นเดินไปตรงสะพานไหมกลุ่มรอน้อยกว่ากลุ่มอื่นเด้อเว้ยโอ้อดูอ๋อกระจกอ๋อเป็นห้องกระจกทั้งห้องเลยเวลาที่แบบเรามาที่อะไรอย่างเงี้ยพี่พงษ์ถ้าสมมติคนเห็นผีเขาเจอกระจกเขาจะไม่ค่อยชอบเลยมันต้องใช้เครื่องมืออะไรห้องนี้รู้สึกเหรอยังเลยอ๋อโอเคอ๋อนี่เป็นน่าจะห้องประชุมเนาะน่าจะใช่ค่ะเป็นห้องที่ดูดีหน่อยนะทุกคนแล้วก็ของก็คือยังอยู่ค่อนข้างครบเลยนะคะมีการแบบบิวอินอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราลองใช้โอนิกินี่กันที่ห้องนี้นะทุกคนมาดูว่าจะจับสัญญาณอะไรได้หรือเปล่าลองเป็นสีสักสีเหลืองไหมเมื่อกี้ผมแอบส่งใครไปที่ห้องนู้นเจอปะคือคุณจำที่เขาตอบได้ไหมว่าอารมณ์ประมาณแบบบอกว่าคอกอะที่ถามว่าอยู่ที่ไหนห้องนี้คือคอกเลยจริงเหรอคอกแบบออฟฟิศแบบคนเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันทุกคนเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนนะฮะน่าเอาทีละห้องถ้ามีวิญญาณมาอยู่ด้านข้างเครื่องนี้เลยค่ะโอ้ทุกคนวันนี้เครื่องไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือสีเหลืองก็ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าสมมติเราขยับให้กว้างกว่าสีเหลืองเป็นสีแดงนะฮะไม่มีใครอยู่ด้านข้างแล้วทุกคนลองดูว่าจะขึ้นไหมอันนี้คือไกลใช่มันมีไกลกว่านี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือขยายไปอีกค่ะถ้ามีวิญญาณมาอยู่ด้านข้างๆมือได้เลยนะคะโอเคทุกคนไม่ขึ้นนะคะสีแดงยังไม่ขึ้นเลยทุกคนแสดงว่าห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่าจากที่เข้ามาดูก็คือมีกระจกก็จริงทุกคนแต่ว่าสภาพค่อนข้างที่จะใหม่ที่สุดเนาะน่าจะดูดีที่สุดในโรงงานฝั่งนี้แล้วนะทุกคนต่อไปเราไปดูจุดที่เป็นข้อกันค่ะทุกคนที่มันแบบว่าตอบมาในโอนิกิริเอ้ยตอบมาในเครื่องสปิริตบอกเมื่อกี้
ผมไม่เคยถ่ายงานจริงจังมากที่สุดขนาดนี้มาก่อน คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีคอกอยู่ใช่ไม่รู้เลยว่ามันมีคอกอยู่แบบไม่ได้มาเดินตึกนี้อ๋อเป็นคอกแบบคอกจริงๆเลยทุกคนผมนึกว่าแค่กั้นส่วนเฉยๆนะคะแต่นี่คือกั้นเป็นคอกจริงๆเลยว้าวนาโก้มาต้องลองไอ้นี่แล้วแหละต้องสปีดบอกขาใช่เพราะว่าเขาบอกให้ตามมาดีแล้วเราก็ตามมาถึงนี่แล้วจริงๆนะใช่ห้องนี้หรือเปล่าครับที่ให้ตามมาใช่ห้องนี้ให้ตามมาไหมครับห้องนี้มีวิญญาณไหมคะดีไหมครับสวัสดีครับคนนะอะไรนะเหมือนยิ้มพูดว่ามามาเหรอสวัสดีครับแล้วตอบว่ามาเหรอพี่ฮงลองถามดีกว่าลองให้พี่ฮงถามสวัสดีครับห้ามออกมานะครับยุ่งใช่ปะได้ยินป่ะเขาพูดว่ายุ่งพี่ยุ่งงานใช่ไหมครับน่าจะเพลงอยู่กันกี่คนเหรอครับมาแล้วก็อะไรครับฮะพี่นุ่นพี่นุ่นเหรอคะใช่ไหมเขาว่าพี่โนนพี่โนนพี่โนนเหรอโนนไหนครับพี่โนนใช่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 ว่ะโอ้โหเขาบอกอยู่ตึกอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าที่โนนแล้วพี่โนนพูดว่าที่ไหนนะคะตึกที่เอกหรือเปล่าอ๋อแต่เขาบอกว่าใช่ใช่ทีว่ะแล้วคนลุกเลยคือก่อนหน้าที่จะเข้ามาบอกแล้วว่าแบบตึกนู้นมีใช่ผมบอกว่าผมเจอตึกนู้นแล้วแบบเครื่องตอบตรงอีกโอเคทุกคนบนห้องนี้มีรู้สึกอะไรไหมนะโกเอาจริงๆผมไม่ค่อยรู้สึกเลยตรงเนี้ยอ๋อไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยรู้สึกอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าใช่ที่เขาหมายถึงหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นรอยน้ำแดงๆทุกคนรอยเลือดไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่เลือดนะคะทุกคนมันคือสีเนี้ยดูดิมันเป็นสาดขึ้นไปด้านบนด้วยอะค่ะเฮ้ยอ๋อมันมีรอยนิ้วใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือรอยนิ้วใช่ไหมดำๆใช่ป่ะเฟิร์นเหมือนคนเอานิ้วแบบแตะๆเนาะใช่ค่ะนี่เป็นรอยคนทำมั้งอ๋อแต่อันเนี้ยก็คือเหมือนมีคนมาสาดอะไรสักอย่างนะทุกคนน่าจะสีค่ะถ้าบอกว่าเลือดไม่น่าใช่ทุกคนถ้าเลือดมันน่าจะค้ำไปแล้วนะฮะนี่ด้วยตรงพื้นด้วยโอเคหรือว่าเขามาเล่นแบบทำพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเฮ้ย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 อันนี้คือประวัติที่เขาเล่าถึงอะห้องน้ำอะเดี๋ยวอันนี้เป็นเลือดไม่ใช่เหรอใช่อันนี้เลือดไม่ใช่เลือดค่ะไม่ใช่เลือดน่าจะเป็นสีค่ะน่าจะมีคนแกล้งนี่ไงพี่พงศ์น่าจะมีคนแกล้งแกล้งทำไมหรอครับอ๋อนี่ไงพี่พงศ์อะไรอ่ะโอ้หรือว่าอันนี้ที่มีประวัติมีประวัติหรือเปล่าคะใช่นี่น่าจะเป็นประวัติที่แบบว่าเมื่อกี้แป้งเล่าว่ามีคนแบบทะเลาะกันโอ้โหคงอย่าวิ่งนะโอเคตั้งสติแป๊บนึงเริ่มจากรอยเลือดก่อนอันนี้ผมว่าไม่ใช่เลือดค่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าสีนะคะทุกคนเป็นสีเลยนี่มันไม่มีการค้ำลงนะคะซึ่งปกติเลือดคนเวลาแบบว่าเจออะไรอย่างเงี้ยสีมันจะค้ำนะทุกคนมันจะเป็นดำเป็นน้ำตาลเข้มไปแล้วนะฮะอันนี้คือสีน้ำนะโอเคส่วนอันนี้ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรทุกคนเขามีการเหมือนเอามาเส้นน่ะแล้วก็มีน้องหมีนั่งทับอะไรอยู่สักอย่างอาจจะป้ายธรรมดาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองถามเมลานาโก้ลองถามเดี๋ยวเข้าไปพิสูจน์คนเดียวพี่หงกล้าครับหรือว่าพี่หงกล้าไหมถ้าไม่กล้าเดี๋ยวผมเข้าไปเองอ๋อแต่ว่าคนละฝั่งทีมเราคนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่แต่ทีมเราคนที่กล้องใหญ่ที่สุดคือพี่เนาะใช่เลยพี่ถือเข้าไปเลยอ
มึงเฮ้ยอะไรสีแดง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 อะไรหรอครับอ๋อเขาน่าจะแกล้งหรือเปล่าวะเฟิร์นนี่น่าจะแกล้งใช่ไหมแกล้งได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสีน้ำค่ะสีใช่น่าจะเป็นการแกล้งนะพี่คุณเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะฮะใช่ค่ะแกล้งเพราะว่าสีมันชัดมากแล้วมันเป็นแดงสดทุกคนเห็นปะแกล้งค่ะแกล้งน่าจะแกล้งหรือว่าไม่แน่ใจว่าแกล้งหรือทำพิธีอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช้พิธีน่าจะใช้เลือดจริงนะคะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นเลือดปลอมอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะแกล้งนะถ้างั้นเดี๋ยวขอลองใช้อันนี้ตรงหน้านี้เลยนะทุกคนลองสีเขียวเลยนะทุกคนพอวางเครื่องเส้นอ่ะถ้ามีวิญญาณมาอยู่ด้านข้างๆเครื่องเลยค่ะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ค่ะมายืนได้เลยนะคะไม่มีเสียงอะไรตัวอย่างไม่ใช่เสียงแต๊ะแต๊ะอ่ะเหมือนคนเดินหรือน้ำหยดอาจจะน้ำหยดเพราะว่ามันฝนมาพอดีเดี๋ยวลองฟังนะทุกคนน่าจะได้ยินมีจริงได้ยินปะได้ยินไหมได้เสียงน้ำเรือจากไหนจากห้องน้ำที่นี่มีน้ำได้ไงข้างนอกในห้องน้ำไม่มีเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าทุกคนคือตอนนี้มันมีเสียงคล้ายๆเสียงแบบแตะแตะแตะอะไรเงี้ยมันสามารถจินตนาการเป็นเสียงคนเดินได้และก็สามารถเป็นเสียงน้ำหยดได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนจากข้างหน้าที่เราเห็นอะพี่พงษ์มันแอบหลังคาทะลุนิดนึงก็เลยแบบอาจจะเดาว่าอาจจะเป็นน้ำก็ได้นะฮะข้างหน้าจะฝั่งนี้นอนก่อนเนาะใช่น่าจะฝั่งข้างล่างโลกเห็นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยวว่าเราลงข้างบนให้เสร็จเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปหาคำตอบอีกทีตอนจบเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะคะพอดีนาโก้บอกว่ามันมีทางขึ้นไปข้างบนอีกนะคะเราจะขึ้นบนทีเดียวแล้วค่อยลงมาข้างล่างนะทุกคนนะครับตอนนี้เราเจอสะพานชั้นนี้นะเราเดินกันต่อไปนะเฮ้ยทำไมผมต้องเดินหลังสุดอ่ะเฮ้ยโอเคครับเกิดอะไรขึ้นครับถุงแป้งคืออะไรทุกคนอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่เนี่ยตอนนี้ถุงแป้งเจออะไรครับผมกำลังเดินมาอยู่ทุกคนมันมีเศษแก้วเราต้องเดินกันช้าๆนะฮะแต่มันบาดเท้าคุณลุกอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะไรตุ๊กตาพังตุ๊กตาสารพังนี่ไงระวังเหยียบไปเตอร์นี่ไงทุกคนนางลำนางกวักอะไรสักอย่างเอ้ยทำไมพังอย่างเงี้ยนั่นดิพังกระจายเลยอะเชี่ยแล้วทุกคนนี่ไงม้านี่ไงทำไมเขาทำอย่างเงี้ยนี่ไงม้าช้างอะไรเต็มเลยพี่หุ้ยมีเพจอื่นมาทำป่าไม่รู้อ่ะแต่อันนี้มีทูบด้วยดูดิมีทูบด้วยดิใช่แล้วเนี่ยเป็นเทียนทำอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนดูดิอือแล้วสิ่งที่แปลกคือเขาบอกว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมก๊อฟใช่แล้วตรงไงลำดูตรงสะพานเลยเว้ยสะพานเลยตอนเนี้ยที่เขาตอบเราตอนแรกที่เราถามอ่ะจะบอกว่าเป็นนางลำตอบพวกเราอ่ะไม่รู้พี่ขนลุกอ่ะหุ้ยของจริงมาปลาแน่เลยอ่ะเขามาทีดูทูบเต็มเลยอ่ะนี่ไงใช่นี่สะพานนี่ไปอีกตึกหนึ่งเหรอตึกฝั่งนั้นปะตึกฝั่งที่เป็นลิฟต์แต่เราอย่าเดินไปเลย ไม่มันจะตกว่าไงหรือว่าเดินได้วะเดินได้เดี๋ยวทดลองเดินได้เหรอโอเคเอาเดินเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เบสแก้วโอ้ยทุกคนเนี่ยระวังนะฮะเศษแก้วนะฮะทุกคนเข้าไปโอเคโอเคเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวพี่เดินอยู่เห็นไหมพี่เดินอยู่ก๊อฟเห็นไหมพี่เดินอยู่เห็นไหมทุกคนน่ากลัวจัดเลยทุกคนครับตรงเนี้ยเป็นที่ที่ก๊อฟกับผมได้ยินว่าอยู่บนสะพานเดี๋ยวเราลองวางดราก้อนโกดยาวๆดิระหว่างนี้น้องไปเอาฮันแต่ผมถามก่อนแล้วกันว่าตรงสะพานนี้พี่ๆอยู่ตรงสะพานนี้หรือเปล่าครับเป็นสะพานเชื่อมอยู่บนสะพานกันหรือเปล่าครับพี่ๆอยู่บนสะพานกันหรือเปล่าครับคนปะพวกพี่ใช่หุ่นที่ถูกทุบหรือเปล่าครับอะไรวะอยู่กันกี่คนบนสะพานนี้ครับอะไรวะกูเดี๋ยวรอถึงขยายเสียงก่อนทุกคนก็ตอนแรกกูนึกว่าสายไฟเว้ยชี้มันคือสายสินปะเนี่ยใช่ปะใช่เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนึกว่าสายไฟเฮ้ยเออใช่ตอนแรกพี่นึกว่าสายไฟพี่เลยไม่ได้สังเกตเพิ่งมาสังเกตเนี่ยสายสินเฮ้ยสายสินเนี่ยอันนี้สายสิน
ทุกคนนะตอนนี้จะบอกว่าแปลกนะเพิ่งมาสังเกตกันมีสายสินแต่เมื่อกี้เหมือนตอดนะถึงแป้งแต่ผมไม่ได้ยินนะคุณลองใช้เครื่องดิพี่เดือดว่ะตรงนี้ทำไมมันมีสายสินตรงนี้วะเดี๋ยวเขาข้างน่าจะทำอะไรสักอย่างกันตรงนี้พี่รอตั้งแต่มีเครื่องปั้นละบริเวณนี้พี่ๆกันอยู่หรือเปล่าครับอยู่เล็กๆ3อยู่กัน3คนเหรอครับครับครับใช่ไหมพี่ดีงครับเชื่อหลอนว่ะตรงนี้ใช่ที่จุดที่มีคนฆ่ากันเสียชีวิตหรือเปล่าครับใช่แต่เป็นเสียงผู้หญิงใช่ไหมนี่แหละตรงนี้544อะไรวะ544ผู้ชายพูด544เออ544คืออะไรอ่ะไม่รู้544ทุกคน544คืออะไรครับเพิ่งได้ยิน544ใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นตรงที่มีการฆ่ากันใช่ไหมครับ544ชั้น3ครับ544ชั้น3โอเคทุกคนเดี๋ยวขอวางเราก็โกดก่อนแล้วเดี๋ยวผมใช้วันนี้กรีด้วยฮะทุกคนเฮ้ยแต่ก็ตอบเดือดอะแต่แปลกทำไมมีอะไรมาตรงนั้นวะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายจากฝั่งนี้ฮะเราจะไม่เดินเพื่อให้มันขยับนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้หยุดโอเคให้หยุดหมดก่อนนะฮะถ้ามีวิญญาณบนสะพานนี้ช่วยเดินให้เครื่องกลมๆติดหน่อยครับครับตรงสะพานไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเดี๋ยวเราผมกับก๊อฟไปตรงสะพานนะฮะแล้วก็ใช้อุนิกิริอีกรอบนึงครับทุกคนไปนะฮะสีเขียวนะครับทุกคนถ้าพี่ๆอยู่บนสะพานนี้ช่วยมาเดินกล้างมือผมหน่อยครับถ้าบริเวณนี้มีวิญญาณมาเดินใกล้ๆมือผมนะฮะใกล้ๆเลยฮะตัวนี้ครับแล้วก้อนโกดก็ไม่ติดนะฮะเครื่องสีเขียวก็ไม่ติดโอเคฮะใช้ได้งานปกติเดี๋ยวลองสีเหลืองดูนะฮะถ้าพี่ๆอยู่บริเวณนี้มาเดินข้างๆผมก็ได้ครับไม่ต้องใกล้มากก็ได้ครับหรือใกล้ๆเลยก็ได้ครับผมพี่ใช้สีอะไรอ่ะเหลืองสีเขียวไม่ติดสีเหลืองติดอยู่ฝั่งเนี้ยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยสองฝั่งแล้วอ่ะก็เขาบอกอยู่3คนไงทุกคนครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่นิ่งมันเดินไปเดินมาจริงเออจริงสีเขียวเขาอาจจะไม่เข้ามาใกล้ก็ได้เพราะว่าสีเขียวคือต้องเอาหน้าจู้เลยนะเฮ้ยหายไปแล้วสีแดงเฮียเขาอยู่ตรงไหนวะกูขนลุกตอนนี้ผมขนลุกครับสีแดงดับไปแล้วฮะทุกคนสีแดงดับไปแล้วเหลือแค่สีเขียวใจสีเขียวยังไม่หยุดเลยหรือเขามากองตรงนี้วะหรือเปิดทางก่อนค่ะเชิญค่ะพี่ทุกครับเหมือนกับตอนนี้เขาโยกไปฝั่งนี้หมดเลยอ่ะคนนั้นได้เลยครับที่แสงไฟเยอะๆเต็นดากอนโกดนี่เฮ้ยพี่ตกใจสีแดงติดอีกแล้วไม่เคยเป็นอย่างนี้นะส่วนมากมันจะติดแล้วก็หายไปเลยอันนี้กลับมาติดแดงอีกรอบเฮ้ยหายอีกแล้วแดงหายแล้วครับทุกคนเขาแกล้งพี่หรือเปล่าเออเขาหยอกเล่นหรือเปล่าพี่คือเหมือนเขาเดินรอบๆเราป่ะก๊อฟอาจจะใช่ไม่เหมือนเขาเดินวนไปวนมาดูนะเนี่ยสีแดงใช้ติดเห็นป่ะเฮ้ยจริงทุกคนมันอันนี้สองรอบไม่เคยเป็นอย่างนี้นะมันเดินอย่างเงี้ยปุ๊บ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 นี่ขนลุกว่ะโอเคทุกคนผมว่าน่าจะมีสิ่งลี้ลับอยู่ได้นะขนลุกว่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3นะฮะชั้นสุดท้ายนะฮะคือ544คืออะไรวะ544แล้วก็ต่อเข้ามาชั้น3ชั้นนี้นาโก้รู้สึกอะไรไหมฮะไม่แล้วไม่เลยพี่คงรู้สึกอะไรกับชั้นนี้ไหมคะรู้สึกไม่ครับไม่ค่อยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราแค่เดินสำรวจรอบๆเนาะนาโก้ถ้าสำรวจผมอยากสำรวจชั้น3มากกว่าชั้น3เมื่อกี้เหรอใช่เป็นลิฟต์อีกแล้วเดี๋ยวลองใช้เหมือนเดิมนะคะทุกคนหน้าลิฟต์มีวิญญาณอยู่บริเวณนี้ไหมคะถ้ามีขอให้อยู่ข้างๆเครื่องเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะแต่อันนี้ไม่ขึ้นนะทุกคนไม่ขึ้นเลยอะเนี่ยปกตินะคะมันขึ้น2ขีดทุกคนเดี๋ยวผมลองดูถ้ามีวิญญาณให้อยู่ด้านข้างๆเครื่องเลยค่ะเป็นจุดที่มันขึ้นของพี่หงนะทุกคนน่าจะพี่หงน่าจะพี่หงโอเคโอเคโอเคทุกคนเครื่องอนิกิริตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะชั้นไม่ว่าจะชั้นไหนส่วนชั้นนี้นะโก้ก็เดินสำรวจรอบๆแล้วเป็นไงบ้างฮะไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ป่ะใช่
งั้นเดี๋ยวเราลงไปชั้น3เพราะว่านาโก้บอกว่าชั้น3น่าสำรวจมากกว่าอีกใช่ครับผมรู้สึกว่าชั้นนี้น่าจะมีที่สุดละชั้นนี้เหรอใช่ตรงไหนฮะแถวนี้แถวนี้เลยก็ได้มั้งคุณยืนกลางห้องเลยสีเหลืองเลยมาทุกคนถ้ามีวิญญาณอยู่ในห้องนี้นะคะขอให้มายืนด้านข้างๆเครื่องบนมือนี้เลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะไม่ขึ้นทุกคนแปลกมากไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นเลยวะนะไม่ขึ้นแต่อันนี้รู้สึกจริงตอนนี้รู้สึกอยู่เลยเออที่นี่มีวิญญาณอยู่ไหมครับอยู่ส่วนไหนของห้องครับสองเมียวขึ้นมาไม่กี่ขึ้นไปไม่เห็นเลยคือเลยเมื่อกี้เพิ่งลงมาเองนะครับมากี่ขึ้นไปชั้นไหนครับมีอะไรอยากบอกหรือเปล่าครับไปแล้วก็ลมมาจากไหนข้างหลังเห็นไหมดีๆก็บอกไปแล้วลมก็พุ่งมาไปทิศไหนครับฟังไม่ออกเลยอะไรจะตายวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับเหมือนไม่ตอบแล้วเสียงได้ยินเสียงปะเสียงอะไรจากข้างหลังนู่นใช่ได้ยินปะได้ยินพี่คงได้ยินไหมคะฝั่งนู้นเดินไปดูไหมไปแล้วค่อยลงไปชั้นหนึ่งไม่รอบนี้เก่งได้ยินแบบผมแล้วคือผมได้ยินคนเดียวตลอดเลยเมื่อกี้ทางลงบันไดทั้งทางที่แบบว่าฝั่งโน้นอะอ๋อนี่เหรอนี่ก็คนละลิฟต์เหรอเฟิร์นอ๋อสรุปคนละลิฟต์อ๋อด้านนอกมันนี่ไงข้างนอกมันเป็นแบบอารมณ์เหมือนดาดฟ้าชั้นลอยใช่ปะเสียงอะไรอะไม่รู้เลยอะทุกคนลองถามฝั่งนี้ดูไหมได้ลองถามดูเริ่มจากโอนิกิริก่อนปะโอ้โอเคมากลับมาที่โอนิกิรินะทุกคนที่นี่มีวิญญาณไหมคะถ้ามีขอให้มาอยู่ด้านข้างๆมือค่ะถ้ามีวิญญาณช่วยทำให้รู้หน่อยนะครับได้ยินเสียงข้างหลังปะได้ยินเสียงข้างหลังนั่นปะได้ยินไหมเครื่องติดทำไมเครื่องติดเมื่อกี้มือโดนหรอเครื่องหมายถึงลิฟต์เหรอครับไม่เป็นอีกเครื่องโดนเหรอมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอ่ะมีเสียงจากข้างหลังหนึ่งทีแล้วก็เสียงจากนี้หนึ่งทีได้ยินเสียงข้างหลังแล้วค่ะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าครับดวงวิญญาณอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าครับสองรอบแล้วคนเดิมเลยเสียงคนเดิมใช่เสียงเดิมกับรอบแรกที่บอกว่าจ่ะมีอะไรอยากบอกพวกเราหรือเปล่าครับไม่ตอบโอเคเรากลับไปชั้นหนึ่งกันแล้วก็ออกกันนี่เป็นรู้เฉยช่องขนสองขนของพี่544ว่ะไม่มีเลยอยู่544อ่ะไม่ช่องขนของมี54321อุ้ยตกใจ54321แล้วก็282101ฉันนี่รู้ไม่มีอะไรเลยทุกคนโล่งๆคือตอนนี้กำลังดูว่ามันมีอะไรที่มันแบบเป็นแบบ544ได้ไหม
โอเคครับทุกคนคือผมเชื่อว่าเดี๋ยว 5-4 นี้ต้องมีคนไปซื้อแน่นอนหนึ่งนั่นคือผมนะฮะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะคือ 5-4 เสียงตอบไม่ใช่เหมือนคลิปจะยูเพราะมันเป็นแบบเสียงผู้ชายคนเดิมซ้ำนะทุกคนนะแต่ตอนนี้เราเดินทุกบริเวณแล้วมันก็ไม่มีเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะแต่เขาบอกอยู่ชั้น3น้องลงแป้งไปดูกันฝั่งนู้นแล้วฮะเดี๋ยวรอเขากลับมาแล้วลองใช้สปริตบล็อกนะเผื่อแบบว่าจะได้ยินเพราะว่าตอนนี้เรามีเครื่องขยาย2ตัวแล้วนะได้ยินชัดเจนเฮ้ยห้องน้ำน่ากลัวมากเลยทุกคนขอเข้าหน่อยเฮ้ยมียันวางไว้ในห้องน้ำไม่มีอะไร544มีแค่ยันในห้องน้ำมียัน1แผ่นหรอใช่ยันสีแดงตกอยู่ที่พื้นแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยพี่ไม่ได้อ่านยันนั้นเดี๋ยวเราลองถามดูฮะชั้นนี้มีผีไม่มียันด้วยหรอวะยันสีแดงมันอาจจะเป็นเพจอื่นที่มาแล้วมาแปะอะไรเป็นไปได้นะทุกคนมันไม่ได้แปะมันอยู่ที่พื้นเลยอ่ะชั้นนี้มีวิญญาณอยู่กันมั้ยครับชั้นนี้มีวิญญาณที่ฆ่ากันเสียชีวิตมั้ยครับตัวแทนพี่ยังว่าตัวแทนตัวแทนอะไรครับปวดไหมครับที่พวกเรามาวันนี้ไม่ได้ยินว่าอะไรบ้างเดี๋ยวรอเบสนะครับเดี๋ยวรอน้องเบสแป๊บนึงครับเพราะน้องเบสดีเลยได้ยินแค่ตัวแทนที่พี่พูดใช่ไหมตัวแทนใช่ป่ะชิมหายแล้วตัวแทนตัวแทนประเทศไทยประกวด MU หรือเปล่าเออใช่ตัวแทนประเทศไทยประกวด MU คิดดีๆดีก็ต้องพูดแบบตัวแทนตัวตายอย่างเงี้ยเออเขาไม่เขาพูดไม่ครบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกคนนะโอเคฮะทุกคนมันก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรจากที่น้องๆสำรวจกันฮะผมไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องลิฟต์หรือโลเคชั่นเป็นไงไม่ได้ไปนะฮะแต่ฝั่งนี้เดือดมากนะฮะขนาดคนเห็นผีไม่มายังสัมผัสกันได้เลยว่าแม่งของจริงนะฮะอันนี้คือใช้เครื่องล้วนเลยนะใช่ไม่มีการมโนอะไรเองเลยมันก็มีความขนลุกอะแบบขนลุกแปลกๆตอนที่แบบให้เขาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนครับก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าพวกผมรบกวนเนี่ยพวกผมไปแล้วนะครับแล้วเราก็มูฟกันแล้วทุกคนไม่รู้ฝั่งนั้นเป็นไงบ้างโอเคตรงกลางนี่แหละที่คุณรู้สึกอะไรนะเสียงอะไรอะได้ยินปะคาใจตรงนี้แต่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เครื่องมือก็จับไม่ได้ด้วยคือคาใจตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เครื่องมือก็จับไม่ได้ด้วยตรงนี้ใช่ปะใช่โอเคจุดนี้เลยโอเคนาโก้อยากพิสูจน์ยังไงอะไม่รู้อะมันมีอยากลองไม้เซ็งโป้ยไหมถามง่ายสุดแล้วตอบเดือดด้วยนะครั้งก่อนอะคนที่อยู่ที่นี่เป็นเจ้าที่หรือคนที่ตายที่นี่ครับถ้าเป็นเจ้าที่ขอความอันง่ายอันครับถ้าเป็นคนที่ตายที่นี่ของ่ายๆหรือคว่ำๆครับตายที่นี่ไม่ใช่เจ้าที่ถามอีกทีดิว่าจะตอบเหมือนเดิมไหมขออีกทีนะครับถ้าเป็นเจ้าที่คว่ำหงายเป็นคนที่ตายที่นี่คว่ำๆหรือไงๆครับเป๊ะตอบเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมเป็นคนที่เสียชีวิตที่นี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับถ้าเป็นผู้หญิงขอให้คว่ำหงายถ้าเป็นผู้ชายคว่ำๆหรือไงๆครับผู้ชายพี่คงอยากลองถามไหมครับแค่พี่ลองถามดูว่าแบบสวัสดีครับผมโอป้าหงนะครับมีเพื่อนไหมครับต้องบอกก่อนว่าเอาความให้นักโก้พูดให้ก็ได้โอเคมีเพื่อนไหมครับถ้ามีเพื่อนให้ความง่ายครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเพื่อนให้ความหรือง่ายครับโยนนะครับมีเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กันกี่คนคะถ้าอยู่กันน้อยกว่า5คนให้ความกับง่ายค่ะถ้าอยู่กันมากกว่า5ให้ความหรือง่ายค่ะน้อยกว่า5น้อยกว่ามั้งแสดงว่าน้อยกว่า5หรือเปล่าคุณเลยไม่ค่อยมองเห็นอะไรอาจจะใช่เพราะดูไม่ค่อยเยอะใช่มั้ยโอเคอยากถามอะไรอีกมั้ยพี่คงอยากถามอะไรมั้ยคะยูทูบเบอร์มาเที่ยวที่นี่เพื่อทำคอนเทนต์เยอะมั้ยครับถ้าเยอะให้ความง่ายครับถ้าไม่เยอะให้ง่ายๆหรือความครับเยอะพอถามรอยเลือดมั้ยรอยเลือดข้างบนเป็นเลือดจริงๆหรือว่าเป็นคนมาแกล้งรอยเลือดเป็นเลือดจริงหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลือดจริงขอให้คว่ำง่ายครับถ้าเป็นคนมาแกล้งขอให้คว่ำหรือง่ายๆครับเลือดจริงก็บ้าแล้วอีกทีมันเป็น
อีกทีเป็นเหมือนสีมากกว่าขออีกทีครับขออีกทีรอยเลือดหน้าห้องน้ำเป็นเลือดจริงๆหรือมีคนมาแกล้งทำพิธีคะถ้าเป็นเลือดจริงๆให้คว่ำหงายถ้าไม่ใช่เลือดจริงให้คว่ำๆหรือหงายๆค่ะอุ้ยเชื่อไม่ได้ละมันไม่ใช่เลือดจริงไม่ใช่เลือดจริงอยู่แล้วไม่มีทางมันแดงหานไม่ใช่เลือดจริงพี่ห้องอยากถามอะไรชอบซีรีส์เกาหลีไหมครับถ้าชอบให้คว่ำหงายครับถ้าไม่ชอบคว่ำหรือหงายครับชอบมาทุกคนก็ทั้งหมดก็อะไรนะเป็นแค่เครื่องมือที่ไม่ได้การยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงนะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันตอบมาแบบนั้นแล้วก็ให้วิจัยวิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนไปถ้างั้นฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปหาฝั่งโน้นกันโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ได้มีการมาคุยกันฮะเขาบอกว่าฝั่งนั้นก็ไม่ได้แบบอุนิกิริแทบใช้ไม่ติดเลยเหรอฮะไม่ติดเลยกูตายเลยฝั่งนี้คือเดินอ้อมผมอะเดินอ้อมกันเลยอะรู้สึกแบบเหมือนเขาเดินอ้อมอะแล้วขึ้นแบบผมเลยรู้สึกว่าฝั่งนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นไงแต่เขาว่าไม่ค่อยเจอผมว่าเอางี้ครับทุกคนตอนแรกชายเลนพี่หงอาจจะต้องไปคนเดียวรอบนี้ผมเลยมองว่าผมว่าพี่หงอาจจะแบบตอนแรกคิดว่าให้พี่หงไปนะคือแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นห่วงพี่หงครับเขากลัวจริงครับผมเลยจะให้รับผิดพี่โก้ไปด้วยไม่เวลาเป็นห่วงเราต้องไปเองผมไปมาแล้วไงถ้าผมไปคนดูจะเบื่อซ้ำกับหน้าผมรูเดิมๆเก็ตไหมแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมชายเลนวันนี้ของพี่หงคืออะไรครับถุงแป้งวันนี้นะคะจะให้พี่หงรำไทยรำเป็นไหมคะเต้นรำใช่ไหมเต้นรำไทยทำเป็นไหมคะอ๋อทำเป็นครับนายโชว์หนึ่งสเต็ปได้แล้ววันนี้เรามีชุดให้พี่โฮมใส่ชุดไทยด้วยเราเตรียมชุดมาฮะแล้วที่สำคัญตอนลำเนี่ยฮะผมจะให้น้องทัพทิมเนี่ยฮะคุณทัพทิมเนี่ยใส่หูฟังของเบสที่มันเครื่องขยายคูณเสียงแล้วใช่ไลฟ์แล้วก็ให้พี่โก้สวิตช์บล็อกว่าได้ยินอะไรบ้างให้พี่โก้ถามฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะเขาเห็นว่าพี่โฮมไม่ได้สัมผัสอุนิกิริว่ามันติดไหมใช่ไหมคุณเดี๋ยวก่อนทำชาเลนจ์จะให้ไปตรงสะพานนั้นให้พี่โฮมถามว่าถ้ามีวิญญาณมาเดินข้างๆมือผมเลยนะเพื่อให้คุณตุ๋งแป้งไปบีบเขาจะได้สัมผัสนะฮะฮะลองดูแล้วก็ตอนที่พี่โฮมกำลังฮะเอาดราก้อนโฟร์สกับไฟสะดุ้งล้อมรอบไปเลยฮะดูว่าผีจะมาดูต่อเพราะว่าตรงสะพานผมถามว่าอยู่กี่คนเขาบอกอยู่เลย3คนแล้วตอนนี้ผมใช้อุนิกิริคือเดินอ้อมเลยติ๊ดแล้วก็ดับเดินอ้อมนะลองดูครับทุกคนไปดูกันว่าพี่โฮมจะเป็นไง Let's go เอาละค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบันไดที่มีประเด็นนะคะคือเราขึ้นไปทางนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนเลยอันนี้เราไม่ต้องสำรวจนะคะไปจุดที่พีคเลย Let's go นี่ค่ะจุดประเด็นโอ้สะพานจริงด้วยนี่ไงสายสินที่พี่เอกบอกพี่คงต้องลำตรงนี้นะคะเต้นลำที่นี่หรอครับเดี๋ยวพวกหนูยืนตรงนี้แหละพี่คง okay. พี่คงแบบหน้าซีเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่คงลำตรงนี้แล้วคุณสองคนยืนฟังรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวพวกผมไปอยู่อีกฝั่งนึงโอเคค่ะทุกคนก่อนที่พี่คงจะได้ลำนะคะเดี๋ยวให้พี่คงใช้โอนิกิริก่อนสีอะไรดีก๊อฟเหลืองพูดเลยค่ะถ้ามีวิญญาณมายืนข้างๆมือผมเลยครับถ้ามีวิญญาณมายืนข้างๆมือผมเลยนะครับกงพี่องค์ใจเย็นๆติดจริงเห็นไหมช็อกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่แก้วไม่มีใครยืนฝั่งนี้พี่องค์เห็นไหมล่ะไม่มีใครพี่องค์จริงๆเครื่องนี้มันไม่ติดเอาเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวถือให้เองก็ได้พี่หงน่าจะกลัวทุกคนเนี่ยอะทุกคนไม่กลัวทุกคนไม่กลัวหรอครับพี่หงถามพวกเราชินแล้วค่ะถ้ามีวิญญาณอยู่ตรงนี้กำลังรอดูอยู่มายืนข้างๆมือหนูเลยค่ะซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะไปเขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะเมื่อกี้โดนผมเนาะใช่แต่อันนั้นติดพี่ฮงโอ้ ใช่แหละอาจจะยืนแรงทุกคนดูดิเห็นปะติดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ากระทืบอะติดโอเคเราต้องขยับโพซิชันมานิดนึงเครื่องนี้ขึ้นคามือแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นไงถ้ามันไม่ติดคือมันไม่ติดจริงๆเมื่อกี้ไม่มีใครเดินข้างๆพี่ฮงเห็นปะแล้วมันขึ้นอะลองอีกทีก่อนลำทุกคนทาตาสุดท้ายถ้ามีคนรอดูอยู่พี่ๆ3คนเมื่อกี้มายืนข้างๆมือหนูเลยค่ะอ
เฮ้ยสองข้างหายใจเขาลึกๆพี่ยงเย็นๆแต่เขายืนอยู่ฝั่งนี้แต่แรกนะฝั่งนี้อุ้ยหายแล้วเห็นไหมพี่เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยแต่เมื่อกี้เราใช้เครื่องนี้ป้าเบสไม่ใช่อันนี้นี่ที่ใช้อ่ะอีกอันนึงทุกคนอุ้ยขึ้นเหมือนเดิมเลยก๊อฟอันนี้ไม่ใช่คนเครื่องคนละเครื่องเงินกันนะคะเรามีโอนิกิริ2อันนะทุกคนแปลว่าของแท้อ๋ออันนี้เป็นไปได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิทุกคนไม่กลัวหรอครับไม่กลัวค่ะกลัวมาแล้วตอนครั้งแรกๆค่ะมาพี่ฮงพร้อมยังภารกิจของพี่ฮงลำใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวหนูนั่งรอพี่ฮงตรงนี้แหละพี่ฮงตกใจย่อตัวแบบเมื่อกี้นะพี่ฮงไม่เอาวิ่งนะถ้าตกใจอะไรย่อตัวนะคะถ้ามีแสงไฟอะไรขึ้นโอเคครับมาทุกคนเริ่มลำกันเลยมีใครดูพี่ฮงลำอยู่หรือเปล่าครับพอแล้วโอเคเก่งมากทุกคนพี่หงล้ำเก่งมากสุดยอดมากพี่หงกลัวไหมคะกลัวครับนี่เห็นไหมถ้ามีคนเดินผ่านมันจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่เมื่อกี้ขึ้นทั้งที่มันไม่มีอะไรอ่ะโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะให้พี่โก้ใช้สปีริตบ็อกซ์ถามวิญญาณว่าเมื่อกี้เขาได้มายืนดูพี่หงล้ำหรือเปล่าพี่หงกลัวหรือเปล่าไม่ต้องกลัวพวกหนูอยู่เป็นเพื่อนเริ่มเลยค่ะมีคนมาดูพี่หงลำมั้ยครับหรือเปล่าครับเมื่อกี้ยังไม่ดูเลยยังไม่ทันได้ดูหรอครับดูครับดูผู้หญิงบอกไม่ดูแต่ผู้ชายบอกดูครับดูแล้วชอบไหมครับชอบลำไหมคะเมื่อกี้ได้มายืนดูพี่ฮงลำตรงนี้หรือเปล่าคะอย่างแล้วอยากดูไหมครับถ้าไม่ตอบแปลว่าไม่อยากดูนะครับไม่ตอบอยากให้พวกเราไปหรือยังคะโกรธไหมคะกลับก่อนนะคะมีการมีกล้ามาก่อนที่แบบว่าตอนก่อนที่แบบว่าตอนก่อนที่แบบว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไล่ดับปะโอเคปิดเลยพี่โอเคทุกคนประมาณนี้ครับเป็นไงคะแตกต่างจากอาคารนู้นไหมแตกต่างกันมากครับอาคารนี้น่ากลัวกว่าใช่ไหมครับอาคารนี้น่ากลัวจริงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันครับไปพาพี่ฮงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวพวกพี่เก็บของเองพี่ฮงเดี๋ยวระวังนะคะทุกคนครับวันนี้ก็คือพี่ฮงลงมาพี่โก้พี่โก้โอ้ไม่ก็มันเตรียมใช่ไหมมันมีจริงใช่ไหมคือตอนนี้พี่ฮงแบบคือแบบวันนี้เป็นไงใช่ช็อกไปแล้วครับผมคืออึ้งเลยใช่ไหมครับว่ามันขึ้นตอนที่มันขึ้นเป็นสีแดงใช่ไหมครับตัวผมแบบอึ้งไปแล้วแล้วเมื่อกี้ทองให้พี่หงดูเครื่องโอนิกิริดีรอบหนึ่งว่าเนี่ยไม่ได้เซตไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเมื่อกี้เปิดให้พี่หงดูแล้วพี่หงก็มือยื่นก็คือติดอันนี้เป็นไปได้แล้วครับไม่ได้มายากลหรืออะไรนะทุกคนก็ของจริงแต่ว่าพี่หงโชคดีนะที่ต้นชิปไปฝั่งนั้นอะรอบหน้าพี่มาใหม่รอบหน้าใช่ไหมครับรอบหน้ามาใหม่ใครอยากพี่หงจะอยากให้พี่หงมากดไลค์เยอะนะมาพี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่หงมากครับที่มาขอบคุณมากครับมากครับมากครับมาประสบการณ์เห็นผีก็ติดตามพี่หงได้ทางยูทูบโอกาสติ๊กต็อกอะไรบ้างครับพี่หงยูทูบคือโอป้าหงนะครับติ๊กต็อกเป็นแบงก็อกบอยครับนะครับผมโอเคก็เที่ยว77จังหวัดฮะก็เอาอนิกิริ
ไปด้วยไหมฮะเผื่อไปสำรวจโรงแรมว่ามีผีไหมไม่เป็นไรครับน่ากลัวจริงๆคือตอนนี้คือแบบตอนแรกที่ก่อนมารายการคือจะเชื่อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแบบเกือบร้อยอยู่แล้วคือไม่ใช่อยู่ที่แบบเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่แรงกับสิ่งแบบนี้อยู่แล้วอะคือผมเป็นคนที่เชื่อสิ่งที่แบบคาร์มาถ้าผมถ้าเราทำอะไรไม่ดีมันจะกลับมาทำดีก็มันจะกลับมาก็เลยแบบผมเชื่อว่าโลกนี้ไม่ใช่มีแต่มนุษย์อาจจะมีสิ่งที่เราสามารถไม่เห็นอาจจะเป็นไปได้ก็เลยแบบผมไม่ใช่คำว่ากลัวนะครับแค่แบบไม่อยากเล่นกับสิ่งพวกนี้ใช่ครับผมใช่ครับแล้ววันนี้คือแบบเห็นคาตากับเครื่องวิทยาศาสตร์แบบเต็มๆแล้วทุกคนก็สุดยอดจริงวันนี้พี่หงกล้าหาญนะเคยทำชายหลายๆหมดเลยจริงๆแต่จริงๆลืมบอกพี่หงว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะลืมพูดเขาบอกแล้วเหรอบอกแล้วใช่ไหมเออแต่พี่หงรู้นะทุกคนสุดยอดจริงไม่คุณดูหน้าพี่หงก่อนเหมือนเพิ่งรู้นะเหมือนเพิ่งรู้นะกลัวไหมกล้าทำไหมก็บอกได้แต่อยู่ตรงนี้นะให้รวยๆอ๋ออ๋อพี่อาจจะไม่พูดเต็มประโยคจริงๆไม่ต้องทำก็ได้ครับพี่กลัวพี่แต่ลืมบอกเดี๋ยวผมจะเร็วๆนี้ไปทำบุญเออได้ครับดู EP ทำบุญได้ฮะโอเคก็รอดูพี่หงครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนนะครับมาช้ามาครับมาช้ามาขอบคุณครับครับผมวันนี้พวกเรา3คนก็ขอลาตัวสวัสดีครับโอเค